ได้เพื่อนครบ 5,000 คนแล้วและได้เวลาครบ 60,000 นาทีแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งค่าสตรีมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มาฟังกันเลยค่ะอุ๋งอิงจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะโปรไฟล์ที่เปิดการสร้างรายได้หรือเปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะคะหากเราจะได้ตั้งค่าสตรีมเราจะต้องสะสมเวลาให้ได้ 60,000 นาทีและมีผู้ติดตาม 5,000 คนถึงจะมีเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าเนาะพี่น้องเนาะทีนี้เมื่อเราได้เพื่อนครบ 5,000 คนแล้วและได้เวลาสตรีมครบ 60,000 นาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะระบบเนี่ยจะมีข้อความให้เราตั้งค่าสตรีมในแหล่งที่มาของรายได้เนาะพี่น้องเนาะก็เราก็เข้าไปตั้งค่าแต่หากระบบส่งเครื่องมือมาให้เราแล้วว่าการตั้งค่าสตรีมให้เราเข้าไปตั้งค่าทันทีได้หรือไม่มีคนสอบถามอุ๋งอิงมาเยอะอุ๋งอิงขออัดคลิปเป็นคำตอบและเป็นเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะถ้าระบบส่งมาให้เรานะคะหลังจากบ่าย3โมงเนาะพี่น้องเนาะให้เราเข้าไปกดตั้งค่าเลยนะคะให้เฮาเข้าไปกดตั้งค่าเลยประสบการณ์ตรงของหญิงเองนะคะผ่านมา3วันวันที่3ตั้งใจว่าจะมาตั้งค่าสตรีมแต่เวลา 60,000 นาทีนั้นลดลงมานะคะลดลงมาประมาณ200นาทีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือประสบการณ์ตรงและอุ๋งอิงจะฝากให้ทุกคนนะคะหากได้ตั้งค่าสตรีมแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้เรารีบไปตั้งค่าเพราะว่าถ้าหากเกินไปวัน2วัน3วันระบบจะลดหรือจะหักหรือบั่นทอนเวลาของเราลงมาจาก 60,000 นาทีนะคะแล้วแต่ผู้ใดสิถูกหักลบหลายขนาดมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วเราแก้ไขอย่างไรนะคะเมื่อตั้งค่าสตรีมไม่ได้ภายใน 2-3 วันเนาะเพิ่นยึดกลับไปแล้วแม่นบ่เราก็แก้ไขโดยการไลฟ์สดนะคะแก้ไขโดยการไลฟ์สดเพราะว่าบ่าย 3 โมงไปเช็คแล้วว่าสตรีมได้เลื่อนลงมาตรงไม่ผ่านเกณฑ์การตั้งค่าสร้างรายได้ซึ่ง3วันก่อนหน้านี้มีให้เราตั้งค่านะคะเรามาแก้ไขโดยการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเพื่อที่จะเพิ่มเวลาที่ขาดไป200นาทีให้ได้ครบ 60,000 นาทีหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วภายใน1วันนั้นครบรอบบ่าย 3 โมงก็มีเครื่องมือการตั้งค่ากลับมาให้เราเหมือนเดิมกลับให้เฮามาเหมือนเดิมเพราะว่าขาดไป200มันบ่พี่น้องบ่าย3มื้อต่อมาหลังจากที่เฮาไลฟ์สดเสร็จปุ๊บก็ได้ตั้งค่าสตรีมกลับมาทันทีตอนนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยและมีวิดีโอโฆษณาเข้าในช่องสตรีมแล้วเรียบร้อยนะคะสู้ๆอุ๋งอิงก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะหากเราครบ 60,000 นาทีแล้วอย่ารอช้าถ้ามีระบบส่งข้อความมาให้เราตั้งค่าให้รีบทำและก็ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบที่สุดขอบคุณนะคะสู้ๆจ้ะทุกคนบ๊ายบาย